รถไททันของเราเนี่ยทำลายสถิติของประเทศไทยอยู่ตลอดจุดอ่อนของไททันก็คือปัญหาเรื่องแก้น้ำดันซึ่งหลายๆอู่จะทำกันไม่จบแต่เราได้คิดค้นแล้วก็ทำจบในวงการนี้เขาก็เลยรู้จักผมทีแรกในการทำไททันรถแรงที่สุดในประเทศไทยอยู่เมื่อก่อนนี้ผมนายรักษาบุญเขตครับชื่อเล่นชื่อแจ็คครับในวงการเรียกผมว่าช่างแจ็คบางยะแพรครับผมพื้นที่ตรงนี้มันเป็นตำบลวัดบางยะแพรครับผมก็เลยเอาพื้นที่มันเป็นนามสกุลของชื่อเล่นครับก็เลยได้เป็นช่างแจ็คบางยะแพรครับอู่เปิดมาประมาณ7ปีครับผมครับเริ่มต้นก็คืออยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกผมเรียนจบปวสช่างยนต์มาครับตอนวัยรุ่นก็ชอบเรื่องงานซ่อมอยู่แล้วแล้วก็ชอบเรื่องการแข่งขันรถอยู่แล้วแข่งมาตั้งแต่มอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่อู่มาตั้งแต่ตอนช่วงวัยรุ่นเลยครับคือชอบก็ไปขออยู่อู่ไม่มีค่าแรงแบบไปขอความรู้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากที่เรียนจบปวสมาก็มาทำงานเครือซีเมนต์ไทยมา10ปีครับอยู่ในแผนกของซ่อมบำรุงดูแลเรื่องเครื่องจักรงานซ่อมต่างๆงานเขียนแบบต่างๆเกี่ยวกับเรื่องซ่อมบำรุงในโรงงานครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ดูรถใช้งานภายในโรงงานของเครือซีเมนต์ไทยครับปกติแล้วเราทำตั้งแต่รถเดิมๆยันรถแข่งเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องงานดูแลงานเมนเทนแนนซ์ต่างๆรวมมาถึงจนงานโมดิฟายเปลี่ยนเทอร์โบโมดิฟายเครื่องยนต์ปรับจูนกล่องหลักมีกล่องพ่วงเพิ่มแรงม้าครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นเสริมสมรรถนะของเครื่องยนต์เรามีทุกอย่างและเราก็มีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของ BYP ก็คือแบรนด์ของเราเองทำขายไม่ว่าจะเป็นปั๊มโยงชุดแก้น้ำดันและอื่นอีกหลายอย่างครับเมื่อก่อนเนี้ย Fortuner คันสีทองนะครับเจ้าของเก่ามันจะเป็นรถคันสีขาวครับเป็นขับ2คันแรกของประเทศไทยที่เป็นรถบ้านวิ่งเลข11แล้วก็จะมีลูกค้ากลุ่ม Fortuner เขาติดตามผลงานว่าผมทำ Fortuner วิ่งได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้ามากันเยอะพอสมควรครับ New Fortuner สีแดงของเสี่ยต้นดูไบเร็วที่สุดในประเทศไทยในรุ่นเครื่อง GD ครับวิ่งอยู่ถ้าจำไม่ผิดมัน 12.3 มั้งครับส่วนคันสีเทาของหมวดพอใจอันนี้ก็จะเร็วที่สุดในบอดี้รถบ้านประตูเหล็กครับถ้าจำไม่ผิด 11.5 ส่วนคันสีแดงก็เป็นเร็วที่สุดโบ F5 ในรุ่นนะครับสภาพแบบนี้ครับรถบ้านเหมือนกันวิ่งอยู่ 11.3 ครับเริ่มต้นเลยที่คนในวงการรู้จักเราก็คือรถไททันเรามีความถนัดทางด้านรถไททันมากรถไททันของเราเนี่ยทำลายสถิติของประเทศไทยอยู่ตลอดจุดอ่อนของไททันก็คือปัญหาเรื่องแก้น้ำดันซึ่งหลายๆอู่จะทำกันไม่จบแต่เราได้คิดค้นแล้วก็ทำจบแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุดคิดแก้น้ำดันไททันที่เราทำเป็นโนฮาวของตัวเราเองออกมาจำหน่ายในวงการนี้เขาก็เลยรู้จักผมทีแรกในการทำไททันรถแรงที่สุดในประเทศไทยถึงช่างแจ็คบางยะแพรคนต้องนึกถึงอะไรณวันนี้เขาจะคิดถึงเรื่องปั๊มโยงเป็นอันดับหนึ่งครับแล้วก็พวกรถตระกูลโตโยต้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับที่เราทำปกติเครื่องยนต์ KD ก็จะมีในรถVigo Fortuner และรถตู้คอมพิวเตอร์อัตราโทษของปั๊มคือเครื่องยนต์หมุน2รอบปั๊มจะหมุนแค่รอบเดียวพอเราเปลี่ยนหัวฉีดอะไรไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแรงดันเขาจะเรียกว่าแรงดันในรางอ่ะแรงดันมันต่ำเราก็เลยมาทำตัวเป็นปั๊มโยงออกมาหรือที่เราเรียกกันศัพท์ทางสากลก็คือ ratio ปั๊มคิดเปลี่ยนอัตราโทษเป็น1:1คือเครื่องยนต์หมุน1รอบปั๊มหมุน1รอบก็จะทำให้ปั๊มสามารถสร้างแรงดันเพิ่มขึ้นมาอีก1เท่าตัวเราก็เลยมีคนรู้จักเราในเรื่องของเป็นเจ้าพ่อปั๊มโยงครับณตอนนี้ที่ภูมิใจมากที่สุดก็เป็น Fortuner คันสีทองครับเป็นรถรุ่นเทอร์โบ F5 Open เราวิ่งได้เลข9เป็นดีเซล Fortuner คันแรกของประเทศไทยที่วิ่งเลขตัวเดียวคันนี้ก็เพิ่งเอาไปทำเพิ่มอยู่ตอนนี้ไปทำเป็นโฟลิงไปทำลดน้ำหนักหมอบลดลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์2020ก็จะมีคันรีโวคันนี้ครับก็จะให้เสร็จภายในประมาณสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าจะต้องได้ลองสัมผัสพื้นได้ลองวิ่งแล้วครับครับก็จะเป็นรีโวที่ทำเยอะเลยครับแล้วก็มีคัน Fortuner คันสีทองครับเปลี่ยนทำช่วงล่างใหม่ทำระบบใหม่หมดทุกอย่างลดน้ำหนักทำเทอร์โบใหม่ทำเครื่องยนต์ใหม่ก็หลักๆก็จะมี2คันนี้ครับอู่ผมอยู่จังหวัดสมุทรปราการอำเภอพระประแดงตำบลบางยะแพรกนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าสะพานภูมิพล2ครับอยู่ติดกับทางด่วนเลยไปมาก็สะดวกหน่อยมาง่ายครับลงทางด่วนมาก็ยูเทิร์นกลับก็ถึงอู่เลยครับในเพจก็แจ็ค BYP กาลาด Facebook ส่วนตัวก็
ช่างแจ็คบางยะแพรกภาษาไทยก็ฝากผลงานพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ นะครับฝากติดตามอู่ช่างแจ็คบางยะแพรกด้วยครับก็ปีนี้ก็ทำเต็มที่ครับงานซ่อมบำรุงงานโมดิฟายเรารับทำหมดครับมีอะไรก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร087804 8576ครับ